สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มใจสลายจับได้ว่าภรรยาที่คบกันมา11ปีแถมมีลูกสาวด้วยกันแอบมีชู้ในเกมกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลที่ชาวเน็ตต่างพาก,กันให้กำลังใจเมื่อเพจ n น็กเจนไ h a แ l นด์เพจเกมชื่อดังได้ออกมาโพสต์ระบายชีวิตปมจับได้ว่าภรรยาที่คบกันมา11ปีอยู่กินบ้านเดียวกันมา5ปีที่สำคัญจดทะเบียนสมรสแล้วแถมมีลูกสาวด้วยกัน แอบมีชู้ในเกมเต้นออนไลน์ออเดชั่นโดยเจ้าตัวเล่าว่าจับได้ว่าแฟนสาวคบชู้กับคนในเกมเต้นออนไลน์ออเดชั่นโดยตนและแฟนสาวคบกันมา11ปีอยู่บ้านเดียวกันมา5ปีมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนทั้งยังจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วครอบครัวก,กำลังก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วเจ้าตัวจับได้ว่าแฟนสาวมีแอคเค้าเฟซบุ๊กอีกอันที่อ้างว่ามีไว้เพื่อรับซื้อของในเกมและพูดคุยกับเพื่อน แต่กลับบล็อกแฟนหนุ่มไว้ไม่ให้เห็นด้านแฟนหนุ่มเคยขอร้องให้ปิดแล้วแต่แฟนสาวไม่ยอมปิดเป็นเหตุให้ทะเลาะก,กันซ้ำๆจนกระทั่งแฟนหนุ่มไปเจอแชทในแอคเคาน์เฟซบุ๊กดังกล่าวจึงจับได้ว่าแฟนสาวแอบไปอยู่กินกับชู้โดยแฟนสาวบอกว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดแต่ความจริงนั้นกลับไปเพียงไม่กี่วันก่อนจะแอบไปอยู่กินกับชู้โดยอ้างว่าอยู่บ้านโดยเจ้าตัวบอกว่าอ่านไปมือสั่นไปใจสลายทำอะไรไม่ถูก เสียใจจนไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายทั้งยังสงสารลูกน้อยที่อายุ4ขวบซึ่งในท้ายที่สุดแฟนสาวและชู้ก็ยังคบกันต่อเจ้าของโพสต์ทิ้งท้ายประโยคสุดช้ำผมก็ขออวยพรให้เขาทั้งสองรักกันนานๆให้คุ้มกับที่พังครอบครัวของตัวเองด้านชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจให้กับเจ้าของโพสดังกล่าวและขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ทั้งบางส่วนร่วมแชร์ประสบการณ์โดนนอกใจอีกด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ